่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับช่วงนี้น้องพูดคุยสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ซิมพีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606ค่ะเมื่อกี้ระหว่างช่วงพักเบรกเบรกที่2เนี่ยแพรก็นำเสนอขายสินค้าที่น่าสนใจนะมาแต่มีคนถามเข้ามาครับว่าเนี่ยเขาแอบสังเกตศีรษะของแพรบอกเอาอะไรเอามุ้งไปติดไว้บนหัวมีขายไหมหนูมีขายไหมอากาศหนาวไหมอากาศหนาวใช่หนูก็จะบอกเลยช่วงนี้นะคะอากาศวันนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะเราก็ควรจะติดมุ้งลวดนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดแอร์ที่บ้านอ๋อใช่เก่งมากประหยัดไฟที่บ้านค่ะลดโลกร้อนด้วยนะคะก็เอาลมธรรมชาตินะคะก็แนะนำนะคะคุณผู้ชมค่ะติดมุ้งลวดกันเถอะอ่ะมานะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบริวารหรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนแต่เรื่องของเงินทองและการลงทุนให้มองโลกในแง่ดีค่ะหากว่าพลาดพลั้งให้หาวิธีการใหม่สำหรับเรื่องหัวใจยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาให้ครอบครัวเสมอค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานกับเรื่องหัวใจมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันมีโอกาสได้พบเจอสัมพันธภาพซึ่งมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้มากกว่าคำว่าเพื่อนค่ะแต่คนที่มีคนรักอยู่แล้วก็ต้องรู้จักหักห้ามใจสำหรับเงินทองและการลงทุนให้มองต่อไปในอนาคตนะคะว่าควรทำอะไรดีชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าฝากอนาคตไว้กับใครแม้จะเป็นคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือพึ่งพากันมาก่อนหน้าเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มเงินทองวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแม้ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดขัดอะไรค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานนะคะทายดีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้านายรวมถึงคนที่ว่าจ้างเราได้แต่เรื่องของเงินทองให้เอาเท่าที่ได้ค่ะอย่าโลภไม่ควรทำอะไรที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนไม่ว่าจะเป็นคู่หรือว่าเป็นญาติค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานถ้าไม่อยากให้งานล่าช้าหรือว่ามีปัญหากับคนรอบข้างก็ให้ลดอัตราทิฐิหรือว่าศักดิ์ศรีลงบ้างส่วนเงินทองยังมีโอกาสได้รายได้เสริมโดยเฉพาะจากการเป็นคนกลางหัวใจในวันนี้ก็ทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผ่านพ้นปัญหาเหมือนฟ้าหลังฝนชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานให้อยู่กับปัจจุบันอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปเพราะจะมีหลายเรื่องที่ทำให้คุณนั้นวิตกกังวลได้สำหรับเงินทองการลงทุนในวันนี้นะคะก็ทำสิ่งเดิมให้ดีไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่และหัวใจวันนี้ผ่านได้ให้ผ่านค่ะเพราะถึงจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการยอมรับหรือการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแต่เงินทองการลงทุนเงินผ่านมือนะคะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดและหัวใจในวันนี้ระวังจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือเพราะคนอื่นบุคคลที่3ค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ชีวิตในภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวงานถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองมีแนวโน้มที่ดีแม้จะทำในสิ่งที่ท้าทายแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเองวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ทำให้ต้องทุกข์ใจค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานจะต้องมีความยืดหยุ่นหากมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนดีค่ะต้องใช้โอกาสเปลี่ยนไม่ดีก็ต้องมีแผนสำรองส่วนเงินทองการลงทุนสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหมุนเงินได้สะพัดแต่ว่าเรื่องหัวใจวันนี้ให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะบริวารค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไประวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้หลายเหตุปัจจัยไม่สนับสนุนนะคะที่จะให้คุณนั้นคิดกันใหญ่แต่เรื่องหัวใจกลับด้านกันให้พยายามแสวงหาโอกาสให้มากที่สุดค่ะชาวราศีพิจิกค่ะ
วันนี้เรื่องงานทายดีจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าอยู่ที่บ้านส่วนเงินทองการลงทุนทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะคะแต่หัวใจในวันนี้ไม่เด่นเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาความรักจะตัดสินใจอะไรนั้นไม่ได้เลยค่ะและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าให้สะกดจิตตัวเองก่อนให้เชื่อในสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าจะทำได้สำเร็จแต่เงินทองการลงทุนต้องรัดเข็มขัดให้แน่นสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอให้คุณนั้นคิดการใหญ่แต่หัวใจในวันนี้มีโอกาสนะคะที่จะสมหวังในเรื่องของการมีน้องถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมนั้นบอกเลยว่าต้องระวังค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะ คุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook นะคะในแฟนเพจของเราชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะอาจแจ้งกันอีกครั้งนึงนะคะสายโสด024960493และ024960494 SMS ค่ะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหากต้องการทราบลัคนาก็ให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาต่อกันเลยค่ะจากคุณชัดชะสานะคะ เกิดวันศุกร์ที่14ธันวาคมปี33นะคะเวลา 13:07 น.การงานนะคะอยากจะขายครีมดีไหมคะสุขภาพความรักการเงินค่ะ14ธันวา33นะครับบ่ายโมง7:00 น.ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องในแง่ของทักษะไม่เสียเดี๋ยวลองดูฐานการเรียนอุ้ยว่ากันยาวๆแต่ว่าอย่างนี้ครับ1สำเร็จช้าก็ได้นะ2อาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากหน่อย3ถ้ามีการจรมีการเดินทางเหมือนตัวคุณนะเพื่อธุรกิจที่ทำนั้นก็พอที่จะทำให้สมรูปมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาว่ากันยาวๆอย่างที่ผมบอกนะส่วนในเรื่องของถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์นะแต่ถ้าทำแล้วก็ต้องทำส่งนั้นส่วนความรักกับการเงินเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นกาลีและปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ธุรกิจที่คุณทำมามีหุ้นไหมถ้ามีหุ้นเนี่ยระวังมีปัญหาขัดใจถ้า มีความรักคู่ครองอยู่ในช่วงเวลานี้มีระยะห่างให้กันบ้างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากถ้าโสดอยู่คนเดียวครับเงินค่ะการเงินปีจรก็จะล้อกันนั่นแหละนะเพราะกาลีจี้ไปที่เรือนเงินอยู่ทำบุญเสริมนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับคุณชัดชะสาท่านต่อไปค่ะคุณพระพรวลัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่22มีนาคมปี06ถูกไหมคะ08ไม่ถูกครับไม่ถูกค่ะเวลาให้เอามุ้งออกก่อนมันบางตาใช่ไหมคะเอาเวลา 7:30 น.ลูกนะคะดีไหมคะอาจารย์ความรักการเงินเป็นอย่างไรงานที่เหมาะกับดวงคืออะไรคะคือความจริงเวลาทายส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเงื่อนไขจรรยาบรรณของวิชาชีพโหรเนี่ยเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกานะแต่เอาเป็นว่าด้วยพื้นชะตาปุตตะกาลีเนี่ยก็ดื้อรั้นหน่อยก็ได้นะครับกาลีแปลว่าห่างกันก็ได้ฉะนั้นในแง่ของการดูแลเขาก็อาจจะต้องให้อิสระทางความคิดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าอยู่คนละที่บางครั้งจะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนขึ้นนะอันนี้คือฟังแล้วอย่าจิตตกผมไม่ได้ทายว่าบุตรไม่ดีในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นมันทำในเรื่องของแสงสว่างตลอดชีวิตหมายถึงตัวคุณนะครับก็น้ำมันตะเกียงก็ได้บำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ว่ากันไปงานที่เหมาะกับดวงอย่างคนนี้สุขสวยจริงๆนะสุขเป็นมนตรีด้วยนะปากต่อปากในความหมายอาจจะหมายถึงขายอาหารของกินสิ่งสวยงามพวกนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแนนค่ะเกิดวันที่7กันยายนปี32เวลา 4:06 น.ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงแล้วจะเจอคู่เมื่อไหร่คะอาจารย์หลังๆนี้พัทลุงมาเกือบทุกวันเลยนะก็ดีใจแต่หนาแน่นค่ะ 4:06 น.ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎเนี่ยคุณแนนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโฟลนะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องแต่ระวังหลังวันที่16มกราคมราหูจรเข้ามาค้นทรัพย์คือเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนเงินขาเข้ายังอยู่แต่ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเปรียบถูกหลอกอะไรพวกนี้จะเจอคู่เมื่อไหร่คะ28ฮะ
ตอนนี้ย่าง27ย่าง28เนี่ยปัตตานีเป็นสีเจอถูกใจจริงจังและถ้าได้เจอเป็นคู่แท้ครับโอ้โหถามด้วยได้ไหมคะคำถามไม่เจอโอมเพียงไม่หลับเอามุงกันเอามุงออกก่อนท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่3กันยายนปี26นะคะเวลา8นาฬิกาเนื้อคู่การศึกษาจะจบไหมในปี59ค่ะย่าง33กาลกินีมันสัมพันธ์ถึงกันนะในเรื่องของเกณฑ์การเรียนก็เกรดไม่ดีก็ได้จบช้าก็ได้ค่ะดรอปก็ได้ฉะนั้นก็เตือนให้ออกแรงเยอะๆและพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมทายผิดในแง่ของการทำบุญทางโหราศาสตร์เพื่อเสริมชะตาในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ปีนี้นะให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือตั้งใจเรียนนะครับค่ะเนื้อคู่ค่ะความรักคู่ครองเป็นอย่างไรแต่ปีนี้เกณฑ์ความรักแยกให้ดีนะพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่คบใครเสียเปรียบคู่เอาแต่ใจนะแต่ปีจรเนี้ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าคุณได้คู่ที่มีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนนี้จะเจอคุณถือว่าสมรูปนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19สิงหาคมปี20วันศุกร์เวลา 19:49 นสุขภาพและการงานค่ะ 19:49 นงานทายดีนะตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยปีไหนคุณดีใจหายนะปีไหนถ้ามีปัญหามากมายนี่คุณเหนื่อยสุดๆปีจอนี้1ออกแรงเยอะๆนะไม่แปลกจะมีคนไม่หวังดีไม่แปลกอาจจะได้รับอาศัยงานที่ยากงานที่ไม่ค่อยอยากทำปีจอนี้ตั้งใจและคุณจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือแม้กระทั่งการคิดหางานหาให้ได้ก่อน อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับผมรับได้ทั้งหมดปีจอนี้ก็ จะเจอคนชราขอให้แบ่งปันสุขภาพด้วยพื้นดวงเน้นสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงหรือพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่การตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กหญิงสุพัชรามนนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี58นะคะเวลา 23:20 นโตขึ้นจะเป็นคนยังไงคะพันธุหินะเนี่ยด้านดีคือมีความเชื่อมั่นมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยแบบนี้อาจจะทำงานประจำได้ไม่นานอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งแต่ถ้ารู้แล้วว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นทะเยอทะยานซึ่งจะควบคู่กับความดื้อรั้นบางครั้งการสอนก็อาจจะต้องหาตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นนะคือบางทีไปพูดไปบอกกล่าวอย่างเดียวเนี่ยเขาคงจะไม่ฟังนะทำตัวอย่างก็คือตัวเราเองคนที่ดูแลเขาหรือแม้กระทั่งการหาจัดวางตัวเขาให้อยู่ในสภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะไม่ห่วงเพราะตัวเขาเนี่ยก็มีไฟอยู่แล้วแล้วก็ในแง่ของเกณฑ์เรื่องงานในพื้นชะตาถึงจะช้าหน่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในสิ่งที่ทำค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิติคุณค่ะเกิดวันศุกร์ที่26มกราคมปี22เวลา 3:57 นฟ้าสว่างวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะอาจารย์ควรจะทำบุญเสริมแบบไหนดีปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นไหมครับตอนนี้ไม่ดีจริงๆเงินก็เหนื่อยคนรอบข้างก็ไม่ค่อยดีนะครับเกณฑ์ความรักก็ถ้ามีคู่ก็เข้าทำนอง3วันดี4วันไข้รักเลิกๆนะเบื่อๆอยากๆจะเป็นทรงนั้นเข้าย่าง38ทุกอย่างเบาหมดงานทายดีชัดความรักถึงจะไม่หวานแต่โดยรวมแล้วดีกรีก็ลดถอนลงกรณีถ้ามีคู่ใช่แม้กระทั่งโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ขึ้นนะการเงินก็เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเหนื่อยมาละหลัง26มกราคมไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนในทางบวกแต่ฝากทำบุญเสริมหน่อยหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณปราณิสาค่ะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี23เวลา 15:29 นการงานมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ความรักกับคู่แท้ค่ะกัมมะเป็นกาลีค่ะถูกต้องให้ห้าบาทกัมมะเป็นกาลีดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วครับและของคุณนี่นะปีนี้สมัครพรรคพวกก็น้อยนะไม่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวพอสมควรระวังปัญหาพวกงานเอกสารรวมถึงคำพูดคำจาคิดเยอะๆนะฉะนั้น
เกณฑ์งานแบบนี้ฟังให้ดีถ้าจะเปลี่ยนแปลงถือว่าแก้ดวงแต่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นก็จะต้องมีงานใหม่รองรับก่อนออกมาเลยระวังเคว้งนะหางานไม่ว่ากันครับโดยเฉพาะซีซั่นแบบนี้ครับเกี่ยวคนรับโบนัสอัตราว่างในระบบเศรษฐกิจมันจะมีสูงในช่วงต้นปีประมาณสัก3เดือนแรกอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคิดว่าไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนก็ลองหาโอกาสให้กับตัวเองถ้ายังไม่มีสิ่งใหม่ห้ามออกทำบุญเสริมชะตาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารพวกหูหนวกเป็นใบ้นะแล้วก็ในเรื่องของความรักไม่ต้องรีบฮะเข้าย่าง37ได้เจอและจริงจังด้วยครับท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันที่16มกราคมปี15เวลา3เช้าวันจันทร์นะคะเป็นไทรอยด์และฤทธิ์สีดวงนะคะถามทุกเรื่องเลยนะคะตอนนี้ขายกาแฟนะอยากจะทำบุญอะไรดีคู่ครองมีลูกชาย2คนค่ะจ้ะ16มกราคม15เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อันนี้อนุโลมนะเพราะคุณเขียนมาว่าตี3นะเช้าเป็นจันทร์ฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันจันทร์ที่17นะครับช่วงเวลาตี3เนื่องจากฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันอาทิตย์อันนี้เรียนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่ากรุณาใช้ข้อมูลในวันสากลอันนี้ไม่ได้ว่ากล่าวหรือตำหนิคุณพรนะแต่ว่าอธิบายให้หลายท่านเข้าใจอันนี้ยังดีที่ใส่ข้อมูลมาครบว่าเช้าเป็นวันอะไรพอเป็นคนวันอาทิตย์ปุ๊บนะดาวจันทร์นะอันนี้มันสอบดวงกันได้ดาวจันทร์อยู่เรือนหินะไอ้พวกต่อมน้ำเหลืองนะฤทธิ์สีดวงอย่างที่ผมพูดเบาหวานทั้งเดือนหารซีต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาดูแลดีๆนะครับส่วนในเรื่องของขายกาแฟทำบุญพวกเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งของกินจริงๆก็ไม่เด่นฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนนะขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสเตชันนารีอะไรพวกเนี้ยร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานการเป็นเซลล์นะการเป็นขายตรงการจับแพะชนแกะซื้อมาขายไปพวกนี้ถือว่าจะเด่นกว่าสิ่งที่ทำบุตรก็อย่างนี้นะครับในส่วนของน้องเนี่ยพยายามทำทานนะทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องของคุณอะทำทานให้กับคนชราและทำทานกับคนที่อ่อนวัยกว่าทั้งสูงและต่ำกว่าอันนี้คือตัวคุณผมขอให้ทำค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณอะไรคะยุพินค่ะคุณยุพินขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ24กรกฎาคม2514จ้าเวลาวันเสาร์ครับ 7:57 ค่ะจ้าตอนนี้อยู่ในจ้าอาเชิญเลยครับอยากทราบเรื่องการเงินค่ะคือกำลังจะบอกว่ากระดุมพระเป็นกาลีอยู่ตอนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นเฉพาะช่วงนี้เพิ่งมาเป็นค่ะเพิ่งมาเป็นปีที่ผ่านมาจะเป็นทรงนี้นะอาจจะมีทุนสำรองดึงมาใช้นะครับแต่ว่าปีนี้จะหนักโดยเฉพาะหลังจากเลยครึ่งปีหลังเข้ามาของคุณเนี่ยช่วงนี้นะให้ซื้อพวกของมีคมถวายพระสงฆ์นะครับจะเป็นมีดก็ได้นะมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะครับและตัวคุณนั้นผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะทำแล้วค่ะให้ไปทำซะถ้าทำแล้วก็โอเคก็การเงินจะเป็นทรงนี้ครับอาจจะต้องรอให้ผ่านเข้าช่วงย่าง46ตอนนี้45นะครับนะต้องรอเข้าย่าง46คือหลังกรกฎาคมไปแล้วจึงจะเบาลงแต่มันไม่ได้แบบจะหมดปัญหาซะทีเดียวนะเพราะว่าที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง47เนี่ยก็มีโอกาสที่จะช็อตหนักๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าออกรถสีดำมาค่ะจ้ะมันถูกโฉนดไหมคะสีดำใช้ได้คุณเกิดวันเสาร์นะครับใช้ได้ไม่เสียครับแล้วก็บ้านเลขที่อะค่ะเท่าไหร่3 4 3 ทับ 1 2 3 ค่ะเลขสวยนะครับ1 2 3ก็เขาบอกว่าคมในฝักนะนิ่งๆเป็นคนมีของนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำใช้ได้ครับ
างนี้ต้องเสริมอะไรนะคะก็อย่างที่บอกให้ผมเน้นรถราถึงจะออกมาใหม่ก็ให้ขับขี่ระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้รีบไปทำอย่างที่ผมบอกอ่ะนะก็คือถวายของคนตอนนี้สถานภาพแต่งงานมีบุตรไหมครับค่ะแต่งงานมีค่ะเกณฑ์คู่ของคุณเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้าที่จะเจอคุณไหมคือเขามีตำหนิหรือเปล่าครับไม่ค่ะถ้ามีตำหนิก็ถือว่าโชคดีสำหรับคุณได้ของเสียแล้วจะไม่เสียนะบุตรก็พอได้นะบุตรก็พอได้มีกี่คนฮะขอโทษมี3คนค่ะก็เจ้าคนกลางนะก็ดูหน่อยนะครับด้านดีคือเขาแบบมุ่งมั่นอ่ะแต่บางครั้งเขาดูเหมือนจะเชื่อมั่นมากจนเกินไปต้องตบให้อยู่ในกรอบหน่อยนะครับจ้ะโอเคมีแล้วเรื่องบ้านนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะหมายถึงว่าอะไรฮะคือตอนนี้ซื้อบ้านอยู่แล้วกำลังจะปล่อยนะคะก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะดาวการเงินน่ะมันก็จะเป็นลักษณะทรงอย่างเงี้ยกว่าจะโปร่งจริงๆก็คือต้องพ้นย่าง47ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอ๋อได้เรื่อยๆนะคะแต่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง47แต่ประเด็นคือคุณก็เพิ่งไปออกรถมาอีกไงได้หรือเปล่าฮะนะกรรมคือกรรมเขาเรียกว่าอะไรกรรมคือการกระทำทุกอย่างคือผลของการกระทำฉะนั้นก็เอาเป็นว่าผมไกด์แล้วว่าจากนี้จนถึงย่าง47เนี่ยคุณ1อย่าสร้างหนี้อะไรเพิ่มไม่เอาแล้วถ้าเกิดมีเงินสดเข้ามาเนี่ยเคลียร์หนี้เคลียร์สินโปะบ้านก่อนเพราะอย่างที่บอกที่ผมทักว่าปีนี้มีปัญหาเรื่องเงินความจริงมีตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าแต่ว่าช่วงก่อนหน้าอาจจะมีเงินสำรองไงนึกออกไหมฮะแต่ว่าณขณะนี้ถูกไหมแต่ณขณะนี้เงินสำรองไม่มีไงก็ตามนั้นแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะพ้นย่าง17ไปแล้วจะเบาลงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกทั้งบ้านทั้งรถเลยจ้ะอิจฉาเขาอีกแล้วก็ออกเหมือนกันนี่อีกอย่างนึงยังไม่ได้ออกอะไรคะออกเรือนโอ้โหอาจารย์ไปไกลแล้วมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะรัชตะชายรัชตะเกิดวันเสาร์ที่5มิถุนายนปี53เวลา 8:16 นถามเรื่องการเรียนค่ะก็เป็นคนวันเสาร์นะเป็นคนวันเสาร์ถามมาเรื่องเรียนเป็นอย่างไรเกณฑ์ในแง่ของการเรียนตอนนี้5ขวบยังมึนๆงงๆอยู่ฮะคงไม่ได้เน้นว่าจะต้องเรียนจบไม่จบก็คงจะบอกว่าควรจะเรียนอะไรนะสักครู่ครับดาวอาทิตย์สวยแต่ต้องเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาถ้าเป็นวิศวะก็พวกไฟฟ้านะวัดคุมควบคุมนะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เน้นงานซ่อม IT คอมพิวเตอร์เน้นการแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์อันนี้คือสิ่งที่เด่นอีกกลุ่มนึงถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำรวมถึงเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีนะคะเกิดวันพุธที่30ธันวาคมปี2496นะคะเวลา3ทุ่มจะขายรถเก่าและซื้อรถใหม่ได้ไหมเมื่อไหร่ครับไม่ยากแพรรู้จักเป็นใช่ไหม คืออย่างนี้ครับเอาว่ากันตามเกณฑ์ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าคุยเล่นอย่างเดียวอังคารเป็นอายุนะก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจริงๆก็สมหวังแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงยิ่งรีบขายยิ่งเจ็บตัวอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งฉะนั้นลงประชาสัมพันธ์ขายเองใช้เวลามีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ที่จะได้มาเพราะขายเนี่ยวันนี้คุณเดินไปที่เต็นท์คุณก็ขายได้แล้วแต่อยากจะให้ได้ระดับราคาที่เหมาะสมก็ทำอย่างที่บอกค่ะแต่เมื่อวานแพรอ่านข่าวนะคะอาจารย์เรื่องของธุรกิจตลาดรถมือสองตอนนี้กำลังกลับมาคึกคักใช่ได้ข่าวมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรารู้อันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงนะไม่เกี่ยวก่อนหน้านี้เราคงพอจะทราบในเรื่องโครงสร้างเรื่องรถคันแรกใช่ไหมที่ทำให้ตลาดรถมือสองเนี่ยระดับราคามันก็ถูกดั้มลงหมดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมในความเข้าใจของผมเข้าใจว่าหนึ่งเรื่องโครงสร้างภาษีรถใหม่ด้วยที่กำลังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของทางเลือกของผู้บริโภคก็ตลาดมือสองก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นมันก็เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างนะอะไรที่มันเป็นวงโคจรถึงจุดต่ำสุดแล้วมันก็ต้องรีบาวอยู่เสมอก็ช่วงนี้ก็ว่ากำลังดีก็ลองดูนะคะใครกำลังมองหาดูก็รถมือสองน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะราคาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเวลาเอาไปขายเต็นท์นี่ตกใจนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณละพัส
จะโอ้โหละพัฒระดานะคะแล้วว่าเอาออกละพัฒระดานะละพัฒระดานะคะ4มิถุนายนปี26ตี1วันเสาร์คู่ครองตอนนี้ดีไหมจะคบกันไปได้อีกนานหรือเปล่านะคะการเงินแล้วก็ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้5เดือนแล้วค่ะจะทายไม่ดีได้ยังไงตั้งครรภ์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะจ๊ะคืออย่างนี้นะ4มิถุนา26ตี1เนี่ยคุณก็ยังเป็นคนวันศุกร์เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ตอบ2ส่วนคือ1พื้นชะตาเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับและปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ยิ่งถ้าเข้าช่วงย่าง34ไปด้วยเนี่ยนะก็จะยิ่งปรับตัวดีขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะเตือนผมไม่รู้ว่าข้อว่าตั้งครรภ์กี่เดือนอ๋อ5เดือนแล้วค่ะเด็กตั้งครรภ์กี่เดือนล่ะลูก9เดือน9เดือนโอเคค่ะถ้าคลอดก่อนวันเกิดก็ไม่เป็นไรตอนแรกคิดว่าถ้าหลังวันเกิดจะเป็นห่วงแต่ทั้งหลายทั้งปวงใกล้ชิดคุณหมอนะครับการฝากครรภ์ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ก่อนจะเข้าไปคลอดเนี่ยก็ให้ไปบนบานศาลกล่าวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานพยาบาลแห่งนั้นนะครับขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองสุขภาพทั้งคุณแม่และคุณลูกให้มีการคลอดที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่ค่ะ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ครับพักสักครู่ค่ะ